สวัสดีครับสวัสดีครับมาครั้งที่2แล้วนะครับทุกท่านสบายดีนะครับผมสบายดีครับก็วันนี้ก็อาจจะเป็นจะเรียกว่านักเทศเลยดีกว่าครับมาเรียกว่าคนตัวเล็กๆมาแบ่งปันให้กับผู้ใหญ่ฟังด้วยกันนะครับโอเคครับก็วันนี้ผมจะมาแบ่งปันในเรื่องของหนังสือคู่มือการประกาศนะฮะที่มีชื่อว่าก้าวสู่ความสุขอันนี้ก็เป็นคู่มือที่เราจะประกาศในเรื่องราวของเรื่องราวความรักของพระเจ้าให้กับผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าให้ได้ยินฮะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาประกาศนะครับแต่ว่าผมเมื่อผมอ่านหนังสือเล่มนี้อีกรอบนึงคู่มือนี้อีกรอบนึงผมรู้สึกว่าหนังสือเนี้ยมันสามารถเตือนใจเราได้ในการที่ว่าวันนี้เรากำลังมุ่งหาความสุขแบบไหนกันอยู่เรามุ่งหาความสุขแท้ชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเรามุ่งหาความสุขที่แท้จริงก่อนที่ผมจะเริ่มนะครับก็ขอให้เราอธิษฐานร่วมกันเพื่อที่เราจะขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าเปิดตาใจเรานะครับในการรับฟังพระวจนะคำพระเจ้าในเช้าวันนี้ให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าพเจ้าเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้เป็นเช้าที่เรามีความสุขในการเข้ามาหาพระองค์พระเจ้าพระเจ้ามันคงจะเป็นการดีถ้าทุกวันเราได้มีการสรรเสริญพระเจ้าทุกวันเราได้นมัสการพระองค์เพราะพระองค์สร้างเรามาให้เราสรรเสริญพระองค์และนั่นคือความสุขที่แท้จริงของเราพระเจ้าโปรดทรงเปิดตาใจเราออกในเช้าวันนี้ที่เราจะรับพระวจนะคำของพระองค์ที่ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมพระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาเราขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำงานภายในเราในเช้าวันนี้ให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเราขอประทานให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรแห่งการประกาศเป็นคริสตจักรแห่งการสร้างสาวกที่เราจะเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์และเข้าใจถึงความสุขที่โลกนี้ไม่อาจสามารถให้ได้นอกจากพระองค์เราขอฝากมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เรากราบทูลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับก็คำถามแรกที่ผมอยากจะเปิดก่อนนะฮะคือพี่น้องคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีความสุขฮะหลายท่านอาจจะเป็นในเรื่องของชื่อเสียงความมั่นคงในชีวิตครอบครัวเพื่อนฝูงแต่ผมเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราหลายคนไม่อาจสามารถขาดไปได้เลยนั่นก็คืออะไรฮะนั่นก็คือเงินเพราะเงินสามารถทำให้พี่น้องสามารถไปเที่ยวได้ไปไหนได้ฮะซื้อของที่เราอยากได้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรไปฮะเตรียมเงินแล้วก็เตรียมเวลาเพราะว่าถ้าพี่น้องมีแต่เวลาแต่ไม่มีเงินพี่น้องก็คงไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ใช่ไหมฮะถูกไหมฮะบางคนไปเป็นอาทิตย์บางคนไปเป็นเดือนพอเงินหมดอ้าวทำยังไงล่ะเนี่ยทำไม่ได้ละแต่ว่าพี่น้องเชื่อไหมฮะทุกครั้งที่เราไปเที่ยวเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขมากเลยเพราะว่าเราไม่มีพันธะหรือไม่มีความรับผิดชอบใดๆที่จะมาทำให้เราไม่มีความสุขแต่ว่าหลังจากที่เรากลับจากการเที่ยวล่ะพี่น้องคิดไหมว่าไอความสุขที่เราได้มานั้นน่ะมันหายไปแบบพอเที่ยวเสร็จปุ๊บต้องกลับมาทำงานกลับมาอะไรเป็นไงฮะมีใครบอกไหมฮะโอ้มาเที่ยวเสร็จแล้วดีใจมากเลยโอ้ได้กลับมาทำงานมีไหมฮะมีโอ้มีผมนี่โอ้ตอน spring break นะฮะแบบว่าโอ้ดีใจมากเลยปิดเทอมอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแบบโอ้พอคิดถึงอาทิตย์ต่อไปที่จะต้องเข้าเรียนตายแล้วกันบ้านมาข้อสอบโอ้โหแทบไม่อยากจะไปแตกกับมันเลยนะฮะแต่เราแค่ต้องเรียนให้จบแค่นั้นเองแต่พี่น้องเห็นไหมฮะว่าเนี่ยมันเป็นความสุขแค่ชั่วคราวเท่านั้นผ
ราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้สามารถทำให้เรามีความสุขได้ตลอดไปเลยแต่พี่น้องเชื่อไหมครับมันมีความสุขที่แท้จริงอยู่เป็นความสุขที่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในโมเมนต์ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์นะฮะเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขในพระเจ้าดังนั้นวันนี้ผมเลยอยากจะให้พี่น้องเดินไปกับผมด้วยกันนะฮะเราจะเดินไปด้วยกันทั้งหมด3ก้าวนะฮะในการไปสู่ความสุขที่แท้จริงให้เรามาที่ก้าวที่1นะฮะก้าวที่1การที่พี่น้องจะมีความสุขที่แท้จริงได้เนี่ยคือการที่พี่น้องต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นฟ้าสวรรค์จักรวาลทุกสิ่งแล้วล้วนมาจากพระองค์ให้เรามาดูกันในโคโลสีบทที่1ข้อที่16นะฮะกล่าวว่าเพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและแผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์หรือเป็นเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิ์เทพสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ทุกสิ่งนั้นเกิดมาเพื่อใครครับเพื่อพระเจ้าผมมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะนำขึ้นมานะฮะมีใครในที่นี้ใช้ iPhone 7บ้างไหมฮะมีใครใช้ iPhone 7ไหมฮะปะก้อยนะฮะแล้วมีใครโอเคครับแล้วมีใครใช้ iPhone 6บ้างไหมฮะโอเคมีหลายคนอยู่นะฮะพี่น้องคิดว่ามือถือ2เครื่องนี้2รุ่นนี้มันมีอยู่ฟีเจอร์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะต่างกันโดยที่เป็นสิ่งใหม่สำหรับ iPhone เลยมีใครรู้บ้างไหมฮะโอเคโอเคครับใช่เลยครับนั่นก็คือการที่มือถือเรามือถือ iPhone 7กันน้ำได้แล้วพี่น้องครับพี่น้องรู้ได้ไงว่ามือถือเครื่องนี้มันกันน้ำได้ก่อนใช่แล้วก่อนที่เราจะกล้าเอาไปแช่น้ำเราต้องดูข้อมูลมาจากใครฮะเว็บหรือว่าทางบริษัทนั้นเราเองนั่นเองใช่ไหมฮะบริษัท Apple พี่น้องลองคิดสภาพดูนะฮะถ้าสมมุติว่า iPhone 7ออกมาแล้วทางบริษัทไม่ได้บอกว่า iPhone ของเราอ่ะมันกันน้ำได้พี่น้องจะกล้าเอามือถือเราลงไปในน้ำไหมฮะไม่กล้าใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีฟีเจอร์นี้อยู่จริงอ่ะแต่เราแค่ไม่เอาลงน้ำอ่ะแบบว่าเขาไม่ได้บอกเราก็คงไม่กล้าใช่ไหมฮะเหมือนกันฮะชีวิตเราคริสเตียนทุกคนเราจะมีความสุขได้มีความสุขที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ในตัวเราอย่างครบบริบูรณ์หลายคนอาจจะคิดว่าฉันมาโบสถ์มานมัสการพระเจ้ามาอธิษฐานแต่พี่น้องขาดในเรื่องของการประกาศและการสร้างสาวกถามว่าในตัวพี่น้องอ่ะพี่น้องได้ใช้ฟีเจอร์การประกาศกับการสร้างสาวกมากน้อยแค่ไหนฮะหรือพี่น้องให้การวัฒนการการมาบวชอยู่เท่านี้แต่ว่าการประกาศอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามีอยู่ 100% ให้นี่สัก 50% มีอยู่ตรงนี้อีกสัก 10% ผมเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงของเราก็คงยังไม่เติมเต็มเพราะว่าเรายังไม่ได้ประกาศและสร้างสาวกพี่น้องเชื่อไหมฮะว่าสิ่งฟีเจอร์เนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตนะฮะถ้าพี่น้องไม่เชื่อพี่น้องต้องลองเมื่อผมอยู่ม.3 ม.4 ครับผมมีพี่เลี้ยงอยู่คนนึงเขาก็ตอนนั้นผมประกาศไม่เป็นเลยนะฮะแล้วก็เขาก็ชวนผมให้นนเดี๋ยวตอนเย็นหลังเลิกเรียนอ่ะเราไปประกาศกันที่โรงอาหารกันไหมผมก็แบบตายแล้วเอาไงเนี่ยเดี๋ยวเขาหาว่าแบบคนอื่นหาว่าผมแบบเป็นพวกบ้าศาสนาแบบพาให้เขาที่จะเปลี่ยนศาสนาหรืออะไรแต่ผมว่าด้วยความเป็นเด็กเราก็ตอบเขาไปด้วยแบบมารยาทโอเคครับเดี๋ยวผมไปนะแล้วเย็นนั้นผมก็ไปจริงๆแล้วว่าตอนแรกก่อนที่จะไปประกาศเลยเนี่ยผมรู้สึกผมกังวลมากเลยแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรเราจะเริ่มต้นยังไงแบบเฮ้ยสวัสดีน้องสวัสดีพี่พี่รู้เปล่าพี่เป็นคนบาปเนี่ยผมก็คงแบบไม่ใช่แล้วล่ะแต่ว่า
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นำพาผมให้แบบผมก็ไม่รู้ตอนนั้นผมพูดอะไรนะฮะแต่มันเหมือนแบบเราพูดเท่าที่เรารู้เราพูดเท่าที่เราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำแบบโอเคพระเจ้าอยากจะให้พูดเราพูดแบบนี้โอเคเราก็พูดแล้วมันเป็นเวลาที่แบบเร็วมากเลยนะฮะประกาศแบบประมาณ 3-4 คนรู้สึกพอเดินกลับมาบ้านผมรู้สึกเออเราพูดอะไรลงไปแล้วแบบมันเกิดอะไรขึ้นแต่พี่น้องเชื่อไหมฮะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้เลยคือในใจของผมมันมีความสุขมากเลยมันเป็นความสุขที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนผมเคยสัมผัสกับการนมัสการเจอกับการนมัสการการเทศนาที่แบบดีมากแล้วแต่ต้องจิตใจแต่ความสุขอันเนี้ยผมยังไม่เคยสัมผัสมาเลยแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือความสุขที่แท้จริงภายในใจเพราะว่าถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนนะฮะพี่น้องจะต้องรู้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาแล้วพระเจ้าใส่ฟีเจอร์อะไรไว้ในตัวเราแล้วถ้าเรารู้ว่าฟีเจอร์นั้นน่ะคือการนมัสการพระเจ้าคือการสามัคคีธรรมคือการสร้างสาวกและการประกาศนั่นแหละฮะมันไม่มีอะไรที่จะมีความสุขไปมากกว่านี้แล้วต่อพี่น้องมีเงินทองต่อพี่น้องมีความมั่นคงแต่ถ้าพระเจ้าเอาปัจจัยเหล่านั้นออกไปแค่อย่าง2 อย่างผมเชื่อเลยพี่น้องจะไม่อยู่เฉยๆแน่นอนแต่พี่น้องจะร้องทูลขอพระองค์ขอการช่วยเหลือเพราะนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงโอเคครับเราก็พูดไปถึงที่ก้าวที่1แล้วนะฮะก้าวที่1เราพูดถึงอะไรฮะ ขออีกทีฮะเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรกันนะทำไมพระเจ้าเป็นทำไมเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างฮะ เพราะว่าพระเจ้าใส่ฟีเจอร์ในตัวเราเลยฮะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าฟีเจอร์ในตัวเรามีอะไรเราก็จะสามารถทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้เพราะน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นแหละคือแหล่งที่มาของความสุขที่แท้จริงแต่พี่น้องเชื่อไหมฮะว่าคนหลายๆคนเนี่ยถึงแม้รู้ฟีเจอร์นี้นะฮะรู้ครบเลยแต่ว่าทำไมเขายังไม่มีความสุขอยู่ดีบางทีในชีวิตของเขามันมีทั้งขึ้นทั้งลงบางทีลงมากกว่าขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็เพราะว่าความบาปของเราความบาปของเรานั้นทำให้ตัวเรานั้นเองได้แยกความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าให้ออกห่างไปให้เรามาดูกันที่อิสยาห์บทที่59ข้อ1ถึง2นะฮะอิสยาห์บทที่59ข้อ1ถึง2ได้บอกว่าดูเถิดพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์มิได้สั้นลงที่จะช่วยให้รอดไม่ได้หรือพระกรรตึงซึ่งจะไม่ทรงได้ยินแต่ว่าความชั่วช้าของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าและบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึงมิได้ยินเห็นไหมฮะในข้อที่2บอกว่าเพราะว่าความชั่วช้าของเราทำให้เราเกิดการแยกระหว่างเรากับพระเจ้าอยากให้พี่น้องที่จะนึกถึงแม่เหล็กนะฮะแม่เหล็กเวลามันอยู่ใกล้กันเป็นไงฮะมันมีพลังงานแม่เหล็กติดกันเลยนะฮะทำไงก็ดึงค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยแต่เพราะตัวเราเองเราดึงออกไปจากพระเจ้าเราดึงห่างพลังงานมันก็หายไปเหมือนกันฮะเราซึ่งเป็นคริสเตียนหลายๆครั้งผมได้มีโอกาสพูดกับพี่ที่โบสถ์ที่ไทยนะฮะซึ่งโตกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีโอกาสไปโบสถ์เขารู้สึกว่าตัวเขาห่างจากพระเจ้ามาหลายปีแล้วแต่เขาเชื่อในพระเจ้าอยู่แต่เขาแค่คิดว่าเขาลายใจมากเลยที่จะกลับมาโบสถ์เขารู้สึกเขาเป็นคนบาปมากเลยสูบบุหรี่ดื่มเหล้าหรือแม้แต่ทำอะไรมากมายเมื่อเขาสมัครงานนะฮะเขาก็ไปสมัครที่ Air Asia เป็นบริษัทสายการบินนะฮะมันมีใบกรอกสมัครเนี่ยฮะเขียนว่าคุณคือศาสนาอะไรพี่คนนี้ก็แบบเอ๊ะเห็น
เห็นแบบกล่องศาสนาคริสต์เนี่ยสรุปนี่เราเป็นคริสเตียนแค่นามปากกาเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะคือเราเป็นแค่นามปากกาหรือเปล่าผมก็เลยบอกเขาว่าพี่คนเราอะพี่กับผมอะไม่ต่างกันหรอกพี่เขาบอกผมว่าเนี่ยนนท์อะนนท์ก็ไปโบสถ์แบบดีมากเลยนะอะไรนมัสการอะไรเงี้ยแต่นนท์บอกพี่กับผมอะไม่ต่างกันหรอกพี่ผมก็คนบาปพี่ก็คนบาปเราทุกคนก็คนบาปไม่ว่าจะเป็นความบาปกี่เปอร์เซ็นต์ผมสัก70-80ผมก็คนบาปพี่สัก90-99.9พี่ก็คนบาปเราไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีใครเลยที่ไปถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้แล้วพี่น้องลองคิดดูนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะอธิบายได้ดีคือวันนี้พี่น้องทุกคนนะฮะอยู่ในทะเลทรายนะฮะร้อนๆเลยวันนี้ก็ร้อนเหมือนกันอยู่อากาศร้อนไม่ได้ดื่มน้ำมาหลายชั่วโมงมากเลยพี่น้องหิวน้ำมากเลยผมเดินมาตัวเดินมาพร้อมกับแก้วน้ำแก้วหนึ่งเย็นๆเลยผมให้พี่น้องดื่มไหมฮะก็คงดื่มนะฮะเพราะว่ามันทำให้เรากระชุ่มกระชวยแต่ผมยื่นให้พี่น้องรับปุ๊บผมบอกแป๊บนึงผมขอหยดยาพิษไปสักหยดเล็กๆเลยฮะไม่ถึงมิลพี่น้องกล้ากินไหมฮะไม่กล้ากินใช่ไหมฮะแล้วผมเติมน้ำเข้าไปอีกพี่น้องยังกล้ากินไหมฮะก็คงไม่กล้าใช่ไหมฮะเพราะว่าเนี่ยแหละฮะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแม้แต่ความบาปแค่นิดเดียวเนี่ยแม้แต่ยาพิษที่เป็นความบาปนิดเดียวเนี่ยเรายังรับไม่ได้เลยเรายังไม่กล้ากินเลยแล้วกับพระเจ้าล่ะฮะความบาปแค่นิดเดียวถ้าจะขึ้นไปบนสวรรค์มันก็ไปไม่ได้เพราะว่าเรานั้นยังเป็นคนบาปอยู่เราต่อให้เราทำดีแค่ไหนโอเควันนี้เราช่วยพ่อแม่เติมน้ำไปสักนิดนึงวันนี้เราช่วยเหลือเพื่อนฝูงเพื่อนที่ทำงานให้เพื่อนยืมเงินเห็นข้อความลำบากเติมน้ำไปนิดนึงแต่ยังไงความบาปมันก็ยังเหมือนเดิมอะมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นฮะพี่น้องอย่าละอายใจที่เราจะกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งนึงอย่าละอายใจว่าเฮ้ยวันนี้เราเป็นคนบาปมากเลยเราไม่กล้ากลับมาหาพระองค์แต่อยากให้วันนี้ที่เราจะกลับมาเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นเพื่อที่ให้แม่เหล็กเราดูดให้ดูดเข้าหากันกับพระเจ้าเป็นเนื้อเดียวกันเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ห่วงแหนเราพระเจ้ารักเรามากจนไม่อยากให้เรามีชีวิตที่มีความบาปแม้แต่หยดเดียวและนั่นแหละฮะคือการที่รู้ว่าก้าวที่สองเนี่ยคือเรารู้ว่าเรานั้นเป็นคนบาปเพราะว่าคนที่เป็นบาปนั้นเมื่อเขารู้ตัวเองว่าเขาเป็นคนบาปเขาก็จะมีความสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของพวกเขาแล้วเขารู้ว่าเขาเป็นคนบาปเขาจึงต้องพึ่งพาพระองค์และนี่ก็คือก้าวที่สองฮะคือการก้าวที่เรารู้ว่าเราเป็นคนบาปโอเคครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะก้าวที่หนึ่งนี่เราพูดถึงเรื่องอะไรฮะโอเคฮะแล้วก้าวที่สองนะฮะหรือว่าเราเป็นคนบาปนะฮะครับผมก็สุดท้ายครับก็ก้าวที่สามให้เรามาดูกันว่าเป็นยังไงกันเออผมเลยมาอธิบายอันนี้ไปพี่น้องเชื่อไหมฮะผมนี่อันนี้ผมเอามาจากอาจารย์วาระนะฮะไม่รู้จักอาจารย์วาระมีชิวทนนะฮะมีใครรู้จักนามสกุลมีชิวทนไหมฮะมีใช่ไหมฮะผมเห็นอันนี้ปุ๊บแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหผมต้องเอามาพูดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะฮะพี่น้องเห็นคำว่าซินไหมฮะอะไรตัวอักษรอะไรที่อยู่ตรงกลางระหว่างซินฮะไอหมายความว่าไงฮะตัวฉันใช่ไหมฮะพี่น้องเชื่อไหมฮะบางครั้งชีวิตเราเนี่ยก็คือซินนี่แหละฮะหลายๆครั้งเราทำบาปเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราไม่มาโบสถ์เราไม่นมัสการเราทิ้งพระเจ้าเลยแล้วเราทำไงฮะเราพึ่งพาตัวเองเรายืนตรงอย่างนี้นะฮะพี่น้องเห็นไหมฮะตัวไอนี่ยืนตรงอย่างนี้เลยนะฮะบอกว่าฉันแน่ฉันเจ๋งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ฉันแบบล้มลงได้ต
แต่เพราะไอ้ตัวนี้นะฮะเพราะความเย่อหยิ่งของเราเพราะตัวเราเองเราก็ยังจะคงทำให้เรานั้นเป็นคนบาปอยู่แต่พี่น้องเชื่อไหมฮะเมื่อเราถ่อมใจลงขอการทรงนำจากพระเจ้าขอการยกโทษที่มาจากพระเจ้าขอการช่วยเหลือพระองค์ชีวิตเราจะเป็นยังไงรู้ไหมฮะให้เราดูกันนะฮะทันไหมฮะอีกรอบนะฮะเมื่อเราถ่อมใจลงไหมฮะเมื่อเราสารภาพบาปเราก็จะกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อเราถ่อมใจลงเราก็จะเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงรักเราก็จะเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงพอพระทัยผมก็ไม่ได้เตรียมอันนี้ผมก็นึกได้ตอนนี้เนี่ยแต่ผมไม่ได้เตรียมเพราะว่าพระคัมภีร์นี้แต่ผมรู้สึกว่าพี่น้องเคยได้ยินไหมฮะว่าเวลาเราอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานให้กับผู้ชอบธรรมพี่น้องเคยได้ยินไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ชอบธรรมพระเจ้าก็จะได้ยินในสิ่งที่เราอธิษฐานขอการวิงวอนเรารู้ว่าเราเป็นคนบาปมีพ่อคนไหนบ้างที่เวลาลูกมาขอโทษแล้วเขาจะไม่ให้อภัยผมว่าคงไม่มีฮะและนี่แหละฮะคือก้าวที่สองของเรามาดูก้าวสุดท้ายนะครับผมก้าวที่สามคือการที่เรารู้ว่าพระเจ้ามีวิธีในการช่วยเหลือเราให้พ้นจากความบาปถ้าเรามาดูกันที่ยอห์นบทที่10ข้อที่10นะฮะบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียแต่เราได้มาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์อีกครั้งนะฮะขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียแต่เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์พี่น้องเห็นไหมฮะว่าพระเจ้านั้นได้ประทานพระเยซูมาช่วยเหลือเราเพื่อที่ให้ชีวิตที่บกพร่องอย่างตัวเราเนี่ยที่ไม่สมควรที่จะได้รับความรอดแต่เมื่อพระเจ้าลงมาพระเจ้าก็ทำให้เราได้รับความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าในเช้าวันนี้นะฮะที่เราเองได้ยินพระชนะคำของพระเจ้ามีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้กลับไปได้นำเอากลับไปแล้วก็ลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือชีวิตเราเนี่ยเราได้ลึกถึงการทรงตายของพระเยซูมากน้อยแค่ไหนเราได้ตั้งอารมณ์ตายมากน้อยแค่ไหนหลายๆคนแม้แต่ตัวผมหลายๆครั้งเราก็คิดว่าเราจะต้องทำให้ชีวิตตัวเรามั่นคงเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแต่พี่น้องเชื่อไหมฮะว่าถ้าเราไม่ได้ระลึกถึงประการที่3ว่าพระเยซูลงมาตายเพื่อไถ่บาปให้กับเราในทุกๆวันตัวของเราเราก็จะใช้ชีวิตอย่างเลื่อยเปื่อยเราจะมุ่งหาเงินทองเราจะมุ่งหาแต่ความสุขให้กับตัวเองแต่พี่น้องเชื่อไหมว่ายังมีคนอีกมากมายเลยที่เขายังไม่รู้กับพระเจ้ายังไม่รู้จักพระองค์เลยมันมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าผมว่าตอนนี้แหละฮะตอนโรมบทที่10ข้อที่13เนี่ยฮะข้อที่14บอกว่าแต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้และเมื่อไม่มีผู้ประกาศให้เขาฟังเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้พี่น้องลองคิดสภาพนะฮะเวลาพี่น้องมีความทุกข์นะฮะเราเป็นไงฮะลอยอธิษฐานขอการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเราแต่มันยังมีอีกคนมากมายเลยนะฮะที่เขายังไม่รู้จักกับพระองค์เลยเวลาเขามีปัญหาเขาทำยังไงฮะเขาคงจะเครียดมากเลยนะฮะเขาคงจะแบบ
เฮ้ยเราจะไปพึ่งใครดีบางทีพึ่งคนข้างๆรอบๆตัวเรามันก็ไม่สามารถเติมเต็มได้แต่พี่น้องเชื่อมั้ยว่ามีคนคนหนึ่งที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ก็คือพระเจ้าของเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อยู่ในทุกสถานการณ์ชีวิตของเราแล้วผมอยากจะให้พี่น้องนั้นที่จะได้ออกไปประกาศไปพูดเรื่องราวของพระเจ้าเพราะว่าในข้อที่15บอกว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมาช่างงามจริงๆอีกครั้งนะฮะในโรมบทที่10ข้อที่15นะฮะเท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมาช่างงามจริงๆพี่น้องมันงามยังไงรู้ไหมฮะผมอยากจะเปรียบเทียบระหว่างหมอนะฮะหมอรักษาคนป่วยให้หายเจ็บได้หมอดูดีไหมฮะหมอรักษาคนเจ็บดูดีไหมฮะแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรรู้ไหมฮะเราก็เป็นหมอเหมือนกันแต่หมอที่จะช่วยกู้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณของเขามันน่างดงามกว่าไหมฮะเราเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าให้รู้จักกับพระเจ้าแม้ชีวิตเขาจะตายไปแม้ชีวิตเนื้อหนังของเขาจะกลายเป็นผงขี้ดินแต่จิตวิญญาณของเขาได้อยู่กับพระเจ้าในสิ่งที่ในสถานที่ที่เป็นความสุขที่สุดและเป็นความสุขนิรันดร์กาลโอเคครับก็สุดท้ายนี้อยากจะหนุนใจพวกเราทุกๆคนให้เรานะที่จะมองหาความสุขที่แท้จริงมากกว่าความสุขของเราให้พระเจ้าเป็นใหญ่แล้วตัวเราเล็กลงให้ชีวิตของเรานี้เป็นชีวิตแห่งการประกาศและการสร้างสาวกและพี่น้องเชื่อเถอะครับว่าพี่น้องจะมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมเมื่อพี่น้องประกาศและสร้างสาวกให้เรารวมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ถึงความสุขที่แท้จริงพระเจ้าความสุขที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้มาจากการที่เราทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขแต่อย่างเดียวแต่การที่เรานั้นที่จะเชื่อฟังพระองค์ที่เรานั้นจะใช้ทุกฟังก์ชันที่พระองค์สร้างลงมาให้ครบบริบูรณ์เพื่อชีวิตเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงพระเจ้าพี่น้องมันมีความสุขที่แท้จริงคือการที่เราได้ช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่บนโลกนี้ที่เขานั้นจะได้ยินถึงความรักของพระองค์ความสุขที่แท้จริงที่เขานั้นจะได้รับความสุขที่แท้จริงภายในจิตใจเขาขอสปอร์ตเคลื่อนไหวคริสตจักรเราพระเจ้าให้คริสตจักรเราเป็นคริสตจักรแห่งการประกาศและการสร้างสาวกให้คริสตจักรนี้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นคริสตจักรที่พระองค์ทรงรักและห่วงแหนพระเจ้าครับผมขออธิษฐานเผื่อคนมากมายที่เขายังไม่รู้จักพระองค์พระเจ้าทรงโปรดช่วยเปิดตาใจเขาออกให้เขานั้นจะรับพระองค์เป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเพราะว่าในพระองค์แล้วเป็นทางเดียวที่จะทำให้เขาได้พบกับความสุขที่แท้จริงไม่มีสิ่งอื่นเลยที่จะทำให้เขามีความสุขที่แท้จริงมีแต่ในพระองค์เท่านั้นขอสมบูรณ์ช่วยเหลือเราเราขอบคุณพระองค์เรากราบทูลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้าพเจ้าไปพรครับ